ผู้สื่อข่าวที่เข้ามาช่องไหนนะครับได้เคยเท่านี้นะครับ17ปีในวงดีแค่คนครับ18ยังไม่รวมมานะครับเจ้าหน้าที่อสครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้โล่งเลยครับตรงนี้ให้โล่งครับให้โล่งเลยครับตรงนี สิ่งที่เราพบการกระทำผิดในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
ที่เราพบการกระทำความผิดในครั้งนี้นะครับที่ชัดแจ้งแล้วก็คือ1ก็คือเรื่องของการปล่อยปละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเขาใช้บริการนะครับซึ่งมีโทษในทางอาญานะครับตามกฎหมายสถานบริการนะครับ2ก็คือเรื่องของการไม่ตรวจบัตรหรือเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนี่ก็มีโทษตามกฎหมายทางบริการอีกเช่นเดียวกันโทษทั้งหมดเหล่านี้เป็นโทษสำหรับผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีชื่อในใบอนุญาตเนี่ยต้องรับผิดนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่หรืออะไรยังไงเพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วหน้าที่บังเกิดแล้วนะครับมีคำพิพากษาฎีกาชัดเจนไม่ว่าท่านจะจ้างใครเป็นผู้จัดการดูแลร้านก็ตามแต่ท่านต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ที่รับอนุญาตนะครับแล้วหลังจากนี้ท่านจะมีโทษเรื่องของโทษทางปกครองนะครับก็คือคำสั่งของหน้าคสช.นะครับก็ปิด5ปีหรือเพิกถอนอนุญาตต่อไปครับเราได้รับร้องเรียนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทราบว่าเขาร้องเรียนผ่านศูนย์ดูแลธรรมของทางจังหวัดชุมพรมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็จึงร้องเรียนไปยังส่วนกลางนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับทั้งทางจังหวัดและทางอำเภอนะครับเพื่อเข้าดำเนินการร่วมกันนะครับวันนี้ก็เลยมีการจับกุมทั้งสองร้านที่เห็นนะครับซึ่งเด็กเราพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนมากนะครับอย่างร้านเอ็นซ่าเนี่ยพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีถึง225คนซึ่งเราไม่เคยพบมากขนาดนี้มาก่อนนะครับส่วนร้านปะการังเนี่ยพบถึง38คนรวมแล้วทั้ง2ร้านก็263คนนะครับนะครับไอ้เนี่ยท่านเจ็บมาเนี่ยครับใครเจ็บมาเนี่ยใครเจ็บมาเนี่ยเอาเจ็บไหมเล่นเจ็บมีบัตรครับ10คนแรกเจ็บหาที่นั่งเลยนะครับให้ท่านรอก่อนนะครับ10ปีบริบูรณ์มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับออกนะครับออกได้ที่มีนะครับตรวจตัวเองให้ดีสามารถรับคืนได้ที่ผมนะครับแจ้งที่พ่อแจ้งสังเกตนะครับI'm gonna get it.
ไปแล้วก็ไปตู้ก็คือรูปก็คือมันใครI'm
ที่เราพบการกระทำความผิดในครั้งนี้นะครับที่ชัดแจ้งแล้วก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของการปล่อยปละเลยให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเขาใช้บริการนะครับซึ่งมีโทษในทางอาญานะครับตามกฎหมายสถานบริการนะครับสองก็คือเรื่องของการไม่ตรวจบัตรหรือเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนี่ก็มีโทษตามกฎหมายสถานบริการอีกเช่นเดียวกันโทษทั้งหมดเหล่านี้เป็นโทษสำหรับผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีชื่อในใบอนุญาตเนี่ยต้องรับผิดนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่หรืออะไรยังไงเพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วหน้าที่บังเกิดแล้วนะครับมีคำพิพากษาฎีกาชัดเจนไม่ว่าท่านจะจ้างใครเป็นผู้จัดการดูแลร้านก็ตามแต่ท่านต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ที่รับใบอนุญาตนะครับแล้วหลังจากนี้ท่านจะมีโทษเรื่องของโทษทางปกครองนะครับก็คือคำสั่งหัวหน้าคอสช.นะครับต้องปิด5ปีหรือเพิกถอนอนุญาตต่อไปรับร้องเรียนเราได้รับร้องเรียนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทราบว่าเขาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมของทางจังหวัดชุมพรมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็จึงร้องเรียนไปส่วนกลางนะครับเราก็ได้ประสานงานกับทางฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับทางจังหวัดและทางอำเภอนะครับเข้ามีการร่วมกันนะครับวันนี้ก็ได้มีการจับทั้งสองฝ่ายที่เห็นนะครับซึ่งเด็กเราพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีจำนวนมากอย่างร้านเกมซ่าเนี่ยพบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีถึง225คนซึ่งเราไม่เคยพบมากขนาดนี้ก่อนนะครับส่วนร้านปากการังเนี่ยพบถึง38คนรวมแล้วทั้ง2ร้านก็263คนนะครับ